สวัสดีค่ะส้มจี๊ดฟอร์ดพนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้ส้มจี๊ดจะพามาชมรถรุ่นหล่อๆคันนี้นะคะคือรุ่น DBL XLT เกียร์ออโต้นะคะราคา 900,000 กับ 2,000 บาทยังไม่รวมชุดแต่งนะคะคันนี้แต่งชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วค่ะยก2นิ้วนะคะแต่งล้อขนาดไหนเดี๋ยวส้มจี๊ดจะพามารีวิวกันทั้งคันเลยนะคะมีการเปลี่ยนช่วงล่างด้วยนะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวรถเนี่ยทั้งคันปกติฟอร์ดไม่ได้ผลิตรถสีเหลืองนะคะแต่คันนี้เนี่ยลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้นะคะเป็นรถของพี่ติ่งกับพี่อ๋อยนะคะคันนี้นะคะเราก็แลบเหลืองนะคะตามออเดอร์ลูกค้าทั้งคันเลยเป็นเหลืองด้านนะคะแล้วก็ตัวสกู๊ปเนี่ยนะคะเราก็ทำเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะเป็นรูปม้ามัสแตงนะคะทำเป็นสีเหลืองกับสีดำด้านนะคะก็หล่อมากๆเลยนะคะกันชนด้านหน้านะคะก็ใส่เป็นกันชนเหล็กแฮมเมอร์รุ่นนี้นะคะจะโอบมาข้างตัวรถเลยนะคะโอบมาข้างนี้ปกป้องถึงตัวไฟด้วยนะคะตัวนี้เรียกว่ารุ่น King Series นะคะจะใหญ่เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงแดงห่วงลากจูงแบบนี้นะคะสามารถลากจูงได้จริงใช้งานได้จริงแผ่นป้ายก็สามารถจะพับกระดกได้แบบนี้เลยนะคะตัวกระจังด้านหน้าค่ะก็ใส่กระจังทรง Ford Raptor นะคะตัวอักษรเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะคันนี้เลือกเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีเหลืองนะคะพร้อมกับเพิ่มไฟนะคะสีขาว3จุดนะคะตรงบริเวณกระจังด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็คันนี้นะคะตัวไฟหน้านะคะก็ใส่เป็นไฟมัสแตงนะคะคันนี้ใช้โคมไฟเดิมนะคะและโมดิไซน์ไฟนะคะเป็นไฟมัสแตงแบบนี้เต็มระบบเลยใส่ไฟวงแหวนไฟบลูอายนะคะแล้วก็ไฟวิ่งเดย์ไทม์แบบนวลๆแบบนี้นะคะส่วนช่วงล่างนะคะคันนี้นะคะใต้ท้องเนี่ยตรงนี้แผ่นปิดใต้ท้องเราทำเป็นสีดำค่ะขาจับยึดนะคะก็ทำเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนช่วงล่างด้วยเช่นกันนะคะคันนี้เราเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะโมโนทูป 2.0 นะคะก็ช่วยทำให้ตัวช่วงล่างของตัวรถเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะลองก็ลองนะคะไปแล้วก็ยกสเต็ปคันนี้คือ2นิ้วพร้อมกับใส่ปีกนกปรับองศาเพื่อลดอาการการกินหน้ายางนะคะของตัวรถค่ะคิ้วล้อนะคะเราก็ใส่คิ้วล้อนะคะขนาด9นิ้วเป็นทรงฟันเฟืองนะคะอันนี้ก็แต่งหล่อแล้วก็ดูเท่แล้วก็ปกป้องตัวรถได้ดีมากนะคะมันจะเข้ารับกับตัวล้อที่เราใส่ขนาด20นิ้วนะคะตัวนี้ใส่ล้อแม็กนะคะขนาด20นิ้วนะคะเป็นลายแวมไพร์ค่ะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เท่มากๆเลยนะคะออฟเซตคันนี้เป็นออฟเซตลบนะคะออฟเซตลบ18ค่ะจับคู่กับยางนะคะแอตลาสนะคะเป็นยางมัทเทเลนค่ะซีรีส์เบอร์ยางคันนี้ใส่33 12.5 R20 ค่ะพอเราใส่ยางออฟเซตลบใส่คิ้วล้อนะคะที่ใหญ่ขนาดนี้มันก็จะรับกันพอดีนะคะจะล้นออกมาประมาณแค่นิ้วหนึ่งนะคะก็กำลังสวยเลยนะคะส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะเราก็ใส่สติ๊กเกอร์มาทั้งคันเลยพร้อมกับใส่ครอบแก้มข้างนะคะเป็นสีดำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะทำให้ดูดุนะคะคุมโทนเป็นสีเหลืองตัดดำนั่นเองค่ะเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรนะคะ160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะรุ่น XLT จะมีกระจกนะคะที่มีไฟเลี้ยวมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วแบบนี้นะคะเวลาเราเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวก็ด้านข้างนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยรถของคุณพี่นะคะทำกิจการนะคะเกี่ยวกับไผ่นะคะก็คือรับสร้างงานไผ่ทุกรูปแบบเลยนะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะก็ติดสติ๊กเกอร์นะคะด้านข้างตัวรถคือเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นโลโก้ของร้านนั่นเองนะคะสิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติมนะคะคันนี้ก็จะมีเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะจะเป็นตัวแหลกโซลาร์ลูฟนะคะตัวนี้ก็สำหรับสายออฟโรดสายลุยนะคะก็ใช้ขนของได้เลยนะคะบนตะแกรงด้านบนมาพร้อมกับไฟ LED ด้วยนะคะแล้วก็ติดนี่ค่ะตัวกันสาดนะคะเบ้ารองมือจับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนค่ะส่วนด้านล่างนะคะเราถอดบันไดเดิมออกและใส่บันไดแต่งของแฮมเมอร์นะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะนี่ขึ้นลงสะดวกนะคะด้านท้ายนะคะเราก็ใส่ตัวฝาครอบถังน้ำมันให้กับคุณลูกค้าด้วยถ้ารถไม่ได้ล็อกฝาถังจะเปิดได้เลยนะคะแบบนี้น้ำมันเติมเป็นน้ำมันดีเซลนะคะรองรับ B20 ด้วยนะคะส่วนบาร์นะคะด้านหลังเราใส่เป็นบาร์เหล็กของแฮมเมอร์เป็นบาร์เหล็กขายาวแบบนี้นะคะเท่ๆลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยนะคะบาร์เหล็กเนี่ยมีหลายทรงมากๆเลยทรงนี้ก็เป็นทรงที่ยอดฮิตอีกเช่นกันนะคะด้านหลังสติ๊กเกอร์เราทำทั้งคันเลยนะคะมี 4x4 ด้วย
ตัวไฟนะคะไฟท้ายเราใส่เป็นไฟท้ายทรัส V5 นะคะโคมจะเป็นสีสโมกนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเวลาเราเปิดไฟฉุกเฉินก็จะออกมาแบบปีกผีเสื้อสยายแบบนี้นั่นเองค่ะด้านท้ายค่ะใส่สติ๊กเกอร์นะคะให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะทำเป็นสีดำแล้วก็ใส่โลโก้ร้านเข้าไปเบอร์โทรร้านเข้าไปนะคะสามารถสั่งชิ้นงานได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าอยากจะให้เราติดดีไซน์สติ๊กเกอร์เป็นแบบไหนนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะด้านท้ายเราใส่กันชนท้ายเหล็กนะคะทรงนี้นะคะเป็นงานของ Outlander มาพร้อมกับตัว2แผ่นป้ายทะเบียนนะคะไฟของถุงป้ายแล้วก็มีห่วงลากจูง2ห่วงเพิ่มหัวบอลที่สามารถจะใช้งานลากจูงได้จริงส่วนเซ็นเซอร์ถอยหลังเนี่ยเดิมของตัวรถเราก็ถอดแล้วก็เอามาใส่ในตัวกันชนท้ายนะคะจะมีถอยหลัง4จุดเวลาเราถอยเข้าใกล้วัตถุนะคะเสียงก็จะร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะเราไปดูช่วงล่างของคันนี้นะคะช่วงล่างด้านหลังของคันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนโช๊คด้วยเช่นกันนะคะใส่เป็นโช๊ค Profender Monotube 2.0 นะคะแล้วก็ด้านซ้ายก้อนสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่นะคะตัวนี้เป็นก้อนรองนะคะรองใต้แหนบยกไป2นิ้วนั่นเองค่ะจัดทรงได้สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะใส่ทั้งซ้ายทั้งขวาให้ครบเลยส่วนยางไหล่ก็อยู่ด้านล่างค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLT ระบบข้างล่างนะคะช่วงล่างจะเป็นระบบแหนบซ้อนกัน5แผ่นสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 1.3 ตันนะคะกระบะเนี่ยก็จะลึกมากๆเลย511มิลลิเมตรนะคะมีระบบ Airbag ABS เสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกระบบป้องกันการพลิกคว่ำมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยหน่วงนะคะความเร็วนะคะเวลาเราถอนเท้าจากคันเร่งนะคะเวลาเราขึ้นอาคารขึ้นห้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูภายในของตัวรถนะคะคันนี้นะคะเป็นภายในของรถรุ่น XLT ค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังอยู่แล้วค่ะเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีเทาแบบนี้สามารถปรับความสูงต่ำของเบาะได้นะคะส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็นครูซคอนโทรลจำกัดความเร็วนะคะส่วนด้านซ้ายของพวงมาลัยก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะโทรศัพท์รับวางสายสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ควบคุมหน้าจอส่วนในตัวของหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการซิงค์3นะคะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินระบบแอร์มาให้ครบค่ะแล้วก็คันเกียร์ของเกียร์ออโต้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะน้องโพนี่นี่ก็จะน่ารักน่ารักตาแบวๆตัวนี้ก็จะเป็นของที่เรามอบให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะส่วนกุญแจค่ะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้สามารถจะพับกุญแจและเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายๆเลยให้กุญแจรีโมท2ดอกนั่นเองค่ะมีพร้อมกับระบบนะคะไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ค่ะสามารถใช้งานง่ายๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับฟังก์ชันออปชันและของแต่งรอหล่อแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจิตได้เลยนะคะอยากได้แต่งแบบนี้นะคะก็จำ EP กันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็บอกส้มนะว่าดูคลิป EP นี้พี่อยากได้แต่งแบบนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยที่เบอร์0922599346ค่ะส้มจิตฟอร์ดพระนครยินดีให้บริการคนลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องส้มจิตด้วยวันนี้จะลาไปด้วยภาพรถสวยๆคันนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย